สวัสดีครับนักเรียนวันนี้พบกับครูสวัสดิ์นะครับวันนี้เป็นนักเรียนชั้นม .3 นะครับนักเรียนชั้นม .3 ที่เรียนภาษาอังกฤษด้วยหนังสือ Spark 3นะครับ Spark 3ของนักเรียนม .3 นะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนในการเตรียมตัวเพื่อเรียนล่วงหน้าก็ได้นะครับหรือว่านักเรียนจะมาดูเพื่อสรุปบทเรียนก็ได้นะครับนักเรียนสามารถเข้ามาดูได้ตลอดเวลานะครับเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงเวลาแบบนี้เหมือนกันนะครับครูหวังว่าเป็นคงเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนและนักเรียนจะสามารถเรียนได้อย่างมีความสุขนะครับครูหวังว่า YouTube ชุดนี้คงเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนด้วยมากๆเลยนะครับนักเรียนครับนักเรียนอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามกด Subscribe นะครับช่อง YouTube ของครูด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเมื่อครูทำ YouTube ชุดใหม่ๆหรือว่ายูนิตใหม่ๆตอนใหม่ๆขึ้นมานักเรียนจะได้ทราบเป็นคนแรกนะครับอย่าลืมบอกเพื่อนด้วยนะครับแชร์ให้ครูด้วยว่ามีการทำ YouTube ชุดนี้นะครับเพื่อนๆคนอื่นๆจะได้รู้ว่าครูได้ทำ YouTube ชุดนี้แล้วนะครับจะได้มีการเข้ามาดูกันเยอะๆครับนักเรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษได้อย่างมีความสุขนะครับเราจะมาเริ่มดู Spark 3สำหรับเรียนม.3เริ่มกันนะครับโอเคสปาร์ก3ครับครับพี่3มั้งข้อ3ครับเรามาดูว่ามันง่ายแค่ไหนนะครับข้อ3ก็บอกว่า put the verb in the blanket into the present simple or the present con ตกลงมี2 tensePresent simple กับอะไรครับ Present simple กับ Present con ครับสองอันนะครับในการที่ทำเป็นประจำเป็นปกติกับ Present simple ในการที่ทำกำลังกระทำอยู่ก็ Present con ง่ายๆครับ Present simple กับ subject บอกว่าช่องหนึ่งนะแต่อย่าลืมเรื่องเติม es อะไรนะครับส่วน Present con กับ subject บวกไม่ is ก็ am ก็ areกูต้องพูดว่าจะได้เข้าหูนะนะกำลังกระทำอยู่ครับใช้สำหรับเหตุการณ์ที่ต้องทำนานๆพูดถึงจุดเวลาหนึ่งที่อยู่ในช่วงเวลาที่ทำนั้นๆ นะครับมาช่วยกันให้ซูซี่ thanks for your email I am very busy today วันนี้ยุ่งมาก my little brother อะไรครับis น้องชายฉัน is อะไรครับ having having นะครับ is having a fancy dress แต่งชุดแฟนซีครับปาร์ตี้เป็นงานปาร์ตี้แต่งชุดแฟนซี for his birthday tomorrow ฮะ tomorrow ครับเห็น tomorrow แล้วก็เลยสะดุดว่าอะไรจะเป็นเทนอะไรใช่ไหมอะไรpresent con เนี่ยสามารถใช้กับเหตุการณ์ในอนาคตได้ถ้ามีการกำหนดตะเตรียมไว้แล้วนะครับอย่าลืมว่าเขาบังคับให้เราใช้2 tense เท่านั้นนะครับมันไม่ได้ใช้ future นะจะเป็น future เข้ามาไม่ใช่นะครับที่จะใช้ได้นี่คือ present con นะครับจะมีครับจะมีงานปาร์ตี้แฟนซีนั่นเองนะครับ so mom แม่ก็เลยทำไมครับ tidy the house and Imake my brother's cost อะไรนะครูเคยสอนทีแล้วตัวนี้ออกเสียงว่าอะไรนะ cost อะไรนะ costume ไม่ใช่ costume นะครับอย่าตูมนะใครจะตูมช่างแม่มันแต่เราต้องอ่าน costume นะครับอย่าอ่าน costume นะไอ้เขาไอ้ฝรั่งนะครับมาตรงนี้ I so mom อะไรครับ is tidying กำลังทำอะไร tidying the house กำลังทำบ้านให้เป็นไงครับให้เรียบร้อยเขาจัดบ้านนั่นเองกำลังจัดบ้าน and I ฉันก็กำลัง am making ฉันก็ทำชุดให้น้องครับ I am making เขียนไงครับ m a k i n g ตัด e ทิ้งนะ m a n g my brother's costume he มาแล้วครับ
เขาอะไรครับ want ใน want เนี่ยเป็นเรื่องของความต้องการนะครับต้องใช้ pattern อะไร seem นะ he want want แต่ he ครับ he เพราะฉะนั้นเติมอะไร he wants to be a pilot อยากเป็นอะไร โจรสลัดแหมเขาเรียกว่ามีความคิดอะไรนะสร้างสรรค์ก้าวไกลหวังสูงมากเลยอยากเป็นโจรนะอยากเป็นโจรสลัดไพเรตเวล I must go now ต้องไปก่อนแล้วนะ Dad need มีอีกแล้ว need นี่ก็ต้องการนะครับก็ต้องเป็นเพทเทิร์นอะไร sim นะครับ Dad need เลยเติมอะไร yes need some help กำลังให้ช่วย in the kitchen อยากให้ไปช่วยในครัวครับ my mom แม่เห็นไลค์ไหมปฏิเสธนะอะไรครับดนนะไม้มัมไม้มัมคนเดียวนะปฏิเสธไม้มัมเอกภพอยู่ที่3อ่ะเวิร์บมันเติม s อยู่เพราะฉะนั้นต้องเป็นอะไรครับ doesn't like แม่ไม่ชอบครับ baking แม่ไม่ชอบการทำขนมปังนะ so my dad พ่อเลยเป็นไงครับพ่อกำลังทำให้นะครับ talk to you later แล้วมาคุยกันใหม่นะ so my dad is อะไรครับ making พ่อเลยกำลังทำนะ the cake for the party talk to you later holy P.S. แปลว่าอะไรบลออะไรครับ You want เป็นประโยคคำถามครับถามว่าไง Do you want นะครับ Do you want to come to the party เอ้ยคุณต้องการมางานปาร์ตี้ด้วยหรือเปล่า Let me know บอกฉันด้วยนะแสดงว่าเชิญนะป่ะเนี่ยเชิญนั่นเองนะครับได้อย่างนี้ก็เห็นว่าเป็นพวกความต้องการเพราะนะพวกความรู้สึกอะไรต่างๆเนี่ยแพทเทิร์นซิมตลอดนะครับเหตุการณ์ที่กำลังกระทำอยู่ในปัจจุบันก็โอเคอยู่แล้วแต่ในอนาคตมีการจัดเรื่องตารางเวลาครับจะแพทเทิร์นคอนได้นะครับข้อ3ผ่านมีใครจะถามอะไรก่อนไหมต่อไปฝั่งขวามือนี่ให้ทำอะไร singular or plural noun เอกพจน์หรือพหูพจน์ข้าอธิบายอะไรไว้ครับ some noun take a plural noun plural verb คำนามบางตัวใช้กริยาที่ใช้กับคำปฏะคำนามที่เป็นพหูพจน์ plural verbThese are คำเหล่านี้ได้แก่อะไรครับ These are clothes คำพวกนี้ได้แก่ว่า clothes พจน์เป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์พหูพจน์เสื้อผ้านะครับ Police ก็เป็นอะไรพหูพจน์นะครับ Police ก็อะไรตำรวจนะครับ People ก็เป็นพหูพจน์ Custom นี่คืออะไรแปลว่าอะไรนะคัสตอมแปลว่าอะไรครับที่ติดโควิดกันเยอะฮะอะไรนะไม่ได้ยินสูงสุ่มไม่ใช่คัสตอมศุลกากรใช่ไหมน่าจะเป็นศุลกากรนะ customs ศุลกากรรู้จักศุลกากรไหมเป็นพหูพจน์นะครับ earring ไม่ใช่ไม่ใช่ earring อ่านว่าอะไร earning ว่าอะไรครับ earn ว่าอะไร earn ไม่ได้รับนะ earning แปลว่ารายรับครับรับก็เป็นพหูพจน์นะ good
แต่ถ้ากู๊ดแปลว่าอะไรดีครับแต่กู๊ดเติม S ไม่ได้แปลว่าดีเยอะๆนะแต่แปลว่าอะไรครับสินค้าครับสินค้านะครับพวกนี้เป็นพหูพจน์นะครับแปลว่าสินค้าครับ outskirt outskirt แปลว่าอะไรครับ skirt แปลว่า skirt กระโปรงนะ outskirt ไม่ได้แปลว่ากระโปรงนอกนะขอบนอกป่ะนอกเมืองครับใช่จริงOutskirts แปลว่านอกเมืองครับ My clothes are on the bed เห็นไหมครับมันเป็นพหูพจน์เลยต้องใช้อะไรใช้ are นะครับ My clothes Some noun take a single verb คำกริยาบางตัวต้องใช้ไอ้คำนามบางตัวใช้กริยาซึ่งเป็นนามเอกพจน์แสดงว่านามต่อไปนี้เป็นอะไรหมดเลยเป็นเอกพจน์หมดนะครับAlthough แม้ว่า they have a plural form หน้าตามันจะเป็นอะไรหน้าตามันจะเป็นพหูพจน์ these are คำพวกนี้ได้แก่คำว่าเดี๋ยวพวกนี้เป็นเอกพจน์หมดนะครับ money แปลว่าอะไรเงินเป็นเอกพจน์ความจริงแล้วมันเป็นนามที่รับไม่ได้ใช่ไหมตีความอย่างนี้ปุ๊บมันก็เลยเป็นเอกพจน์ก็พอจะรู้ news แปลว่าอะไร news ข่าวLazada ครับมาดูต่อครับ Athletics Athletics แปลว่าอะไรAthletics เป็นเอกพจน์นะครับแม้ว่าจะเติม S เนี่ยกรีธาครับกรีธาแน่นอนเดี๋ยวนะพูดเพื่อป้องกันความผิดพลาดนะครับAthletic กีตาร์ไม่ผิดเมื่อไรจะผิดก็ไม่รู้จิมนาสติกนี่มันต้องแปลนะนะบิลเลียดต้องแปลไหมบิลเลียดก็ไม่ต้องแปลนะเบิร์ดเล่นบิลเลียดต้องมีหลายลูกมั่งเลยเติม S นะครับแต่กีฬาบิลเลียดมันลูกมันเป็นเติม S อยู่นะครับดาร์ทลูกอะไรลูกดอกถูกตุ้มตุ้มใช่เหรอตุ้มที่อ่านว่าอะไรเนี่ยแปลว่าอะไรอ่ะเออครูก็ไม่รู้แล้ววะจนเหมือนกันคราวนี้เมสเหรออ่านว่าอะไรเดี๋ยวรู้นะ M อะไรนะ SLES โรคหัดนะฮะดีนะมันเป็นเราไม่รู้อยู่แล้วเนาะโรคหัดครับเนี่ยอ่านว่าอะไรเดี๋ยวหาสิมีไหม measles แปลว่าโรคหัดนะครับเป็นความรู้ใหม่นะ measles math คณิตศาสตร์นะครับก็เหมือน mathematics นะครับ physics ชื่อวิชาทั้งหมดนะครับ economics ก็ชื่อวิชาครับวิชาอะไรเนี่ยeconomic เศรษฐศาสตร์ politics วิชาที่เกี่ยวกับการเมืองนะครับนะ the news is เห็นไหมครับใช้ is on tv นะครับเวลา news เนี่ยเวลานับคณะเป็น piece นะครับเป็น piece of news นะครับเป็นชิ้นเพราะฉะนั้นเวลานับข่าว2ชิ้นก็เติม S ที่ piece นะครับต่อนะ pronoun แปลว่าอะไร pronoun คำนามที่มาเป็นอะไรมาเป็นคู่เวลาซื้อมันต้องมาเป็นคู่นะครับแสดงว่าเป็นพหูพจน์ pronoun นะครับ binoculars นะก็คือ jeans อะไรครับมาเลยเป็นพหูพจน์กางเกงยีนส์ครับjeans glasses นี่แปลว่าอะไรแก้วป่ะแว่นนะไม่ใช่แก้วต้องซื้อเป็นคู่นะ pyjamas ก็เหมือนกับ pyjamas นี่อะไรครับฮะ
พิจามาสแปลว่าอะไรใครรู้ชุดนอนชุดนอน scissors กันไกล shorts กางเกงขาสั้นเป็นคู่เหมือนกันนะมีสองขานะครับ tightsกางเกงรัดรูปฝรั่งก็ใส่ของคนไทยเราไม่ใส่อยู่แล้วนะครับเพราะมันร้อนใช่ไหมเมืองไทยเราอยู่เมืองร้อนแต่ฝรั่งเนี่ยเวลาเขาแต่งตัวหน้าเมืองคนที่อยู่เมืองหนาวเนี่ยเวลาเขาแต่งตัวเนี่ยเขาจะมีกางเกงที่ใส่ทั้งตัวอย่างนี้ตัวหนึ่งก็เหมือนกับคนบางคนก็ใส่เพื่อไปออกกําลังอ่ะใส่ฟิตทั้งตัวนะครับแต่ว่าเมืองนอกเนี่ยเขาจะใส่แบบใส่ไปไว้ข้างในมันจะได้อบอุ่นนะครับถ้าใส่กางเกงตัวเดียวก็ไม่ไหวนะครับไม่ไหวมันก็เลยคำว่าไทส์ตัวนี้บางทีก็มีคำว่าแพนส์เคยเจอคำว่าแพนส์ไหมก็เป็นแบบเดียวกันนะครับทราวเซอร์สก็เหมือนกันทราวเซอร์นี่กางเกงอะไรหลายอย่าง are away plural เป็นพระอุปสรรคตลอด take a plural verb กริยาที่ใช้ต้องเป็นกริยาที่เหมาะสำหรับนามพหูพจน์ครับ my jeans ใช้ are in the suitcase นะพวกนี้มาเป็นคู่เป็นพหูพจน์แต่ต่อไปนี้เป็นกรุ๊ปนาวครับคำนามที่มาเป็นกลุ่มพวกครับ พอมาเป็นกลุ่มพวกแล้วดูซิว่าเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ครับอันนี้ต้องระวังด้วยนะครับเขาเรียกกรุ๊ปนาวclass ชั้นน่าจะเป็นเอกพจน์ไหมแต่มาดูข้างในแล้วปรากฏมันต้องเป็นอะไรครับเป็นพหูพจน์ใช่ไหมลองดูครับ company แปลว่าอะไรบริษัทนะครับ family ครอบครัว government รัฐบาล group กลุ่มนะครับ public อะไรสาธารณะ staff แปลว่าเป็นหมู่พวกใช่ไหมเป็นชุดทำงานนะครับทีมชุดแปลว่ากลุ่มนะครับทีมก็ทีมนะครับ can take สามารถใช้ได้ทั้ง either ทั้งเอกพจน์และพหูพจน์ต้องมาดูว่ามันเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ใช้ได้2แบบนะครับคำกริยา group noun เนี่ยนะครับมาดูอันนี้ครับเขา the team are coming tomorrowทีม are coming tomorrow กี่ทีมเนี่ยหลายทีมครับ the team as individual people แต่ละทีมเนี่ยแต่ละทีมต้องมีคนหลายคนแต่ละคนก็จะมารวมกันเป็นทีมนั่นเองนะ the team is coming tomorrow the team as a group นี่ทีมอันนี้รวมเป็นกลุ่มแล้ว1ทีมนะครับอันนี้เป็นเอกพจน์ก็เลยจะเป็นนะครับแล้วแต่ตอนตีความนะครับRead the box, then choose the correct item. อ่านแล้วเลือกให้ถูกสิครับลองเลือกนิดนึงเสร็จแล้วเหรอเสร็จยังอ่ะมาดูข้อ1อะไรครับ1ใช้อะไรครับเพราะว่า police เป็นพหูพจน์ใช่ไหมใช่มันมี2จุดที่บอกเราใช่ไหมนี่ถือว่าโชคดีไม่ต้องจำมากมีตัวคอยฟ้องใช่ไหมข้อ2ล่ะฮะ is มีตัวไหนบอกมั่งนอกจาก isคำนามอยู่ไหนเพื่อบอกให้รู้ว่าเป็นเอกพจน์นี่ไงคำนามอยู่นี่subject เป็นเอกพจน์เห็นไหมเพราะฉะนั้นมี is ครับนี่นะครับจะได้รู้ว่ากี่วิชาเดียวเป็นเอกพจน์ใช้ is ครับข้อ3ละเอา is นะอันนี้ต้องจำละ
ข้อสี่ล่ะ trouser ต้องใช้ are ไทยดีอันนี้เป็นแพรใช่ไหมเป็นคู่นะครับ darts เอกพจน์หรือพหูพจน์เอกพจน์ครับชื่อเกมครับ is ใช่ไหม is นั่นมีบอกด้วยครับจริงครับเอกพจน์เห็นป่ะข้อ6ครับอะไรครับ are masters of are on the desk อยู่บนโต๊ะใครขี้ลืมนะครับใส่แว่นแล้วอย่าขี้ลืมไม่ดี มาเป็นคู่ the shorts อะไรครับไม่ใช่ก็ชั่ว7 where เอกพจน์พหูพจน์ money money แวร์อะไรครับ is the money money เป็นนามนับไม่ได้ต้องเป็นเอกพจน์The shorts เกงขาสั้นครับมาเป็นคู่ครับ are in the washing machine washing machine ก็เครื่องซักผ้าข้อ9 family is เหรอฮะดูนี่ is หรือ are ดูข้างบนนี้ที่อธิบายไว้family คำว่า family family ตกลงอันนี้ต้องมาดูเป็นเอกพจน์รูปเพราะมันสามารถเป็นในทั้งคู่ใช่ไหม family นะครับดูที่ว่าครอบครัวนี่หมายถึงครอบครัวที่เป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ precise precious อ่านว่า precious precise precious precious ล่ะลองดูซิว่าเขาพูดถึง family กี่ family ล้ำค่าครับ to me ครอบครัวนะเป็นสิ่งที่ล้ำค่ามากๆสำหรับฉันครอบครัวของใครของเขาเองของเขาเองนั่นเองนะครับน่าจะเป็นเอกพจน์แต่มีเพราะมีคนเดียวใช่ไหมแต่ถ้าเป็นอาสมาไหลก็เป็นไงเลยพหูพจน์เลยใช่ไหมนะครับ อันนี้อะไรครับ people แต่อะไรแต่ are แน่นอนตัวอื่นไม่มีนะครับอะอะไรนะ people นะ people เป็นพหูพจน์อยู่แล้วไม่ดีนะแต่เพราะฉะนั้นแต่คำพวกที่เป็นกลุ่มนี่น่าสนใจนะเพราะฉะนั้นให้ระวังด้วยนะครับ familyต้องดูเนื้อหาข้างในนะครับผ่านมาดูไวยากรณ์ละข้อ5 comparative and superlative การไปเทียบขั้นอะไรเนี่ยขั้นกว่ากับขั้นสุดครับขั้นกว่า comparative นะครับค่อยๆพูดก่อนดูอย่างเผื่อมีความรู้อะไรพูดออกมานะครับขั้นกว่า comparative นี่ใช้เปรียบเทียบกี่สิ่งกี่อย่างกี่สิ่งนะ2ครับเปรียบเทียบ2สิ่ง2อย่างนะครับเปรียบเทียบ2ก็แล้วกันนะครับขั้นกว่านะครับขั้นกว่านี้เติมอะไร er หรือ more นะ er หรือ moreer หรือ more แล้วแต่ว่าสั้นหรือยาวใช่ไหมนะครับแต่คำแน่นอนที่ต้องมีคือต้องมีคำว่า than นะครับนั่น er ขั้นกว่านะครับ er หรือ more นี่แล้วแต่คำว่ามันสั้นหรือยาวนะครับอย่างเช่นคำว่า short นี่ shorter ใช่ไหมขั้นกว่าลองเกิดนะครับ attractive นะครับนี่คุณยกตัวอย่างข้างในนะ attractive นี่กี่พยางค์สามพยางค์ก็ใช้มอนะครับแต่มีแน่นอนคือต้องมีคำว่าแดนอะไรอีกอะไรนะครับเป็นการเปรียบเทียบสิ่งสองสิ่งจำอะไรอย่างนะสิ่งของที่ถูกเปรียบเทียบกันสิ่งของ
หรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับที่ถูกเปรียบเทียบกันเนี่ยมันไม่ใช่เป็นประธานกับกรรมนะมันคือประธานของประโยคทั้งคู่มันคือประธานของประโยคทั้งคู่เข้าใจไหมนะครับมันเป็นอะไรอ่ะสมมุติว่าโปรแกรมผอมโปรแกรมผอมโปรแกรม is thin ใช่ไหมอันนี้ชื่ออะไรฮะตูน is thin เหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดไปเทียบกันปุ๊บก็คือใครผอมกว่าใครตูน is thinner than อะไร than โปรแกรมโปรแกรมนี่อาจจะเป็นโปรแกรมเฉยๆก็ได้หรือจะเป็นโปรแกรม is ก็ได้นะครับเพื่อบอกให้รู้ว่าโปรแกรมที่เอามาเปรียบเทียบเนี้ยทำหน้าที่เป็นอะไรของประโยคถ้าเติม is ไปข้างหลัง is thin นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นน่ะข้างหลังน่ะคนที่อยู่ข้างหลังที่ถูกเปรียบเทียบไม่ใช่กรรมนะครับจำว่าไม่ใช่กรรมนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีกริยาอีกตัวหนึ่งมาก็ได้นะครับเราต้องจำอย่างนี้บางทีเราจะนึกผิดนะครับมาดูข้างในต่อเปรียบเทียบสองติ่งครับส่วน superlative degree นี่ขั้นอะไรขั้นสุดครับเปรียบเทียบตั้งแต่3ขึ้นไปตั้งแต่3ขึ้นไปนะครับหรือที่สุดในก็ได้ที่สุดในก็ได้ที่สุดก็จะว่าที่สุดในไหมสมมติว่าในห้องนี้มี2คนผู้หญิงคนผู้ชายคนสมมตินะในห้องนี้มีแค่2คนมีผู้หญิงคนผู้ชายคนแล้วก็บอกไอ้ผู้ชายคนนี้หล่อที่สุดในห้องได้ไหมได้ปะได้เพราะมันมีกี่คนมีคนเดียวผู้หญิงเอ้ยผู้หญิงคนที่สวยที่สุดในห้องได้ไหมได้ขั้นสุดแต่ว่า in the class นะมันมีคนเดียวอะทำไง นั่นคือวิธีการนะครับอ่ะลองมาดูอันนี้เป็นขั้นกว่าขั้นสุดนะครับลบอันนี้หน่อยมือโดนลองเติมดิครับลองเป็นอะไรครับช็อตเป็นช็อตเตอร์ช็อตเตสแล้วลองล่ะครับลองเกอร์กับลองเกสแฟตล่ะครับสะกดยังไงครับแฟตเตอร์สะกดยังไงครับแฟตสระเสียงสั้นตัวสะกดตัวเดียวต้องดับเบิลตัวท้ายก่อนเติมนะครับก่อนเติมตัวซัฟฟิกต่อนะครับซัฟฟิกก็คือตัวเติมหลังนะครับ factor t อีกตัวหนึ่งนะครับ factors เห็นไหมเข้ามี2ตัวมาแล้วนะครับ factors happy เลยครับ happy ก็เป็น happier แล้วก็อะไร happiest นะเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม er เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม est attractive 3พยางค์3พยางค์ก็ใช้ more กับ most ขั้นกว่าขั้นสุดข้างล่างเป็นสิ่งที่เราต้องจำครับไม่เติม er ไม่เติม est แต่ทำไมครับเปลี่ยนรูปครับ good เป็นอะไร better กับ the best bad ล่ะ worse กับ worst อันนี้เสียง s ลงท้าย worse กับ worst ต่างกันนะต่างนะออกเสียงให้ถูกนะครับมันจะได้ไม่ยากนะครับmany หรือ much ก็ได้นะครับขั้นกว่าเป็นอะไร more ขั้นสุดเป็น most the most นะครับต้องมี the นำหน้านะครับตัวที่เปลี่ยนรูปที่เรามีความรู้อยู่ในหัวมีอะไรอีกครับฮะอะไรมันจะเปรียบเทียบได้ไงอ่ะฮะไม่ใช่นั่นมันเป็นเวิร์บไม่ใช่เกียร์สามช่องจำได้ไหมที่เปลี่ยนรูป much more อะไรครับ good better best the best นะครับ little จำได้ไหม little เล็กน้อย little อะไรครับ less little listEAST นะ little less least few ล่ะ
fill ในนามนับได้นะ little นามนับไม่ได้นะฮะ little less least fill fewer fewest นะครับนะเดี๋ยวนึกออกเรื่อยๆพูดเรื่อยๆนะมาดูข้างล่างครับWe use very หรือ extremely ก็ได้บวก adjective to give emphasis นะครับ and is very young and อายุน้อยมาก we use much บวก comparative adjective to make a comparison stronger Sara is much fatter than much fatter นะจะได้รู้อะไรมาขยายนะครับ taller แปลว่าอะไรทอเลอร์แปลว่าอะไรทอสูงกว่านะครับทอแปลว่าสูงใช่ไหมทอเลอร์สูงกว่าครับแต่ much ทอเลอร์คือสูงกว่าเยอะเลยนะครับสูงกว่าเยอะเลยไม่ใช่เวลี่ทอเลอร์แดนนะครับ we use ss นี่เป็นกับเปรียบเทียบขั้นอะไรนะใช้ ss เปรียบเทียบยังไงกันขั้นกว่าขั้นสุดแล้วอันนี้เปรียบเทียบเท่ากันครับ to show that two things are not the to show that two things are หรือ are not เท่าหรือไม่เท่ากันก็ได้นะครับ Mark is as tall as Tim Mark สูงเท่ากับอะไรเท่ากับ Tim Jane isn't as slim as Anne Jim Jane โทษ Jane ไม่สลิมเท่ากับand เป็นปฏิเสธก็ได้นะครับนะนี่คือการแบบจะลืม as เปรียบเทียบความเท่านะครับส่วน er est นั้นเปรียบเทียบขั้นกว่าขั้นสุดนะครับข้อ6ลองทำหน่อยสิครับ fill in the gap with comparative form of the adjective in the blank เขาให้คำคุณศัพท์มานะครับให้เปลี่ยนให้เป็นขั้นอะไรComparative form ขั้นอะไรครับขั้นกว่าทุกอันขั้นกว่าหมดเลยครับ Chief สระเสียงอะไร Chief มันสระเสียงยาวใช่ไหมไม่ใช่สระเสียงสั้นไม่ต้องดับเบิลตัวท้ายครับเสียง E EA เป็นเสียง E เสร็จหรือยังโอเคช่วยกันครับข้อ1ครับ those earrings are อะไรครับ nice อะไร sir เติมอะไร nicer than this one and much more beautiful much more beautiful สวยกว่ามากครับThan Mary today is hotter ปรากฏแล้วเบิ้ลตัวท้ายด้วย hotter than yesterday มากกว่าวันเขาเลยเอาชีฟมาไว้ติดกันเลยฮะถ้ากัดจะหลอกเรานะครับจะได้These shoes are cheaper than those shoes. C-H-E-A-P-E-R Cheaper than those shoes. Tom's haircut. น่ามาแล้วครับการตัดผมของ Tom is เป็นไงครับ Bad แบบที่ขั้นกว่าครับ Worse W-O-R-S-E ใช่ไหม S-E Worse than Mike's ตัดห่วยไว้ไหมอีกนะตั้งแต่ไม้ของทอมนี่ตัดแหว่งมาเลยนะไม่สวยไม่หล่อเนี่ยนะครับ worse ห่วยกว่าครับข้อ7ครับ fill in the gap with superlative form of the adjective in the blanket อันนี้ก็ให้ใส่ขั้นเลยขั้นสุดครับเอาเติมหน่อยAmazing fact ก็คือความจริงที่เป็นยังไง Amazing มากนะครับ
เสร็จหรือยังเสร็จหรือยังอายุเสร็จหรือยังสุลตานโกเฮนไอโกเซน is the tallest L-E-S-T นะ man in the world he is to 47 meters tall he also has the biggest แค่ไหนจีกี่ตัว2ตัว guest E-S-T นะ biggest hands and feet in the world มือใหญ่เท้าใหญ่ the women of the พดวง tribe ล่ะผาด้วง tribe in Thailand have อะไรนะ the longest neck แปลว่าอะไรคอมีคอยาวที่สุดในอะไร in the world up to 40 centimeter ยาวถึงคอยาวถึง40เซนนะครับ40เซนก็คอยาวเท่าไหร่ฟุตกว่าPygmy the shortest people shortest แปลว่าอะไรตัวเป็นไงเตี้ยสุดนะครับไม่ใช่ตัวเล็กสุดตัวเตี้ยสุดนะครับ in the world Okinawan ชาวอะไรชาว Okinawa นั่นเองนะครับ are healthy ครับสุขภาพดีนะครับแข็งแรงนะครับสองพยางค์ก็ต้องใช้ the อะไร the healthiest ป่ะน่าจะเป็น the healthiest นะครับ h e a l t h y เป็น y เป็น i แล้วเติม e s t healthiest people in the world they also live a long time อายุเป็นไงอายุยืนด้วยนะครับอายุยืนด้วยนะครับ live along ครับ healthy สองพยางค์สองพยางค์น่าจะเป็น healthiest คงไม่ผิดนะมาดูข้อ8ครับ use the adjective in the list to compare the people in the tableเอาคำ adjective ที่อยู่ในลิสต์เนี่ยไปใช้ในการเปรียบเทียบคนในตารางดูเขาเปรียบเทียบอะไรกันบ้างเนี่ยอันนี้เป็น name กับ age คนที่เปรียบเทียบกันคือคนแรก Tracy อายุ14 Paul อายุ16 Sophia อายุ17สิ่งที่บอกข้อมูลมาก็คือไฮคืออะไรความสูงเวทน้ำหนักฮอบบี้กิจกรรมยามว่างนะครับ friends เพื่อนนะเพื่อนมาดูศัพท์ข้างบนครับ heavy แปลว่า heavy แปลว่าหนัก o อายุยุอะไรยุมากแก่นั่นเอง tall สูง active คือคนเป็นไหนกระตือรือร้นใช่ไหมกระตือรือร้น sociable แปลว่าอะไรเข้าสังคมได้ดีนะครับเข้าสังคมได้ดีเข้าสังคมได้ดีTracy is heavier than Sophia เห็นไหม Tracy อยู่ไหน heavier นี่แสดงว่าเปรียบเทียบอะไรน้ำหนัก Tracy หนักเท่าไหร่62กิโล Sophia ล่ะ54กิโลใครหนักกว่าใครเจซี่หนักกว่าก็
งี้หนักกว่าต่อมาอะไรเนี่ย Paul is much heavier than Sophia Paul อยู่นี่ครับนี่ก็ heavier ก็เปรียบเทียบอะไรเหมือนกันน้ำหนักครับกับโซเฟียเป็นยังไงครับเปรียบเทียบแล้วหนักกว่ามากเลยหนักตั้งเท่าไหร่75 กิโลนะครับตอนเปรียบเทียบกับโซเฟียต่อมาเทซี่ isn't as heavy as Paul นี่เปรียบเทียบระหว่างเทซี่กับพอลครับเทซี่ไม่หนักเท่ากับอะไรไม่หนักเท่ากับพอลพอล is the heaviest นี่ขั้นอะไร of all of all ก็คือทั้งหมดแล้วใครหนักสุดพอลหนักสุดนะครับตกลงเปรียบเทียบเรื่องอะไรเนี่ยน้ำหนักหมดเลยใช่ไหมหนักหมดเลยวันนั้นถ้าเกิดเขาครูให้เขียนก็ให้เขียนเรื่องความอาจจะเป็นเรื่องความสูงเรื่องฮอบบี้หรือเรื่องเพื่อนก็ได้นะครับเพื่อนก็มีมากกว่าน้อยกว่าอะไรงั้นนะครับแมนนี่เพื่อนคำว่าเพื่อนก็แมนนี่นะครับไฮไฮก็ความสูงไฮเออร์ไฮเออร์ก็ใช้คำว่า HIG ไฮตัวนี้นะครับหมดหรือยัง True กับ Enough ครับถูแปลว่าอะไรครับถูแปลว่ามากเกินไปนะครับถูแปลว่ามากเกินไปอยู่ท้ายประโยคต้องแปลว่าด้วยนะครับถูแปลว่ามากเกินไปจนเกิดผลเสียนะครับ Enough แปลว่าพอเพียงพอนะครับหรือพอเพียงพอครับคำอธิบายว่า read the book and say the example in your language นะ we use two adjective to show that something is more than we want บางสิ่งบางอย่างนั้นมันมากกว่าที่เราต้องการครับ Sam is too shy too shy ก็คือเป็นไงไป shy แปลว่าขี้อายเกินไปครับ to speak to people ขี้อายเกินกว่าที่จะทำไมไปพูดกับคนอื่นนะครับ he doesn't know พูดกับคนที่ไม่รู้จักก็ขี้อายเกินกว่าที่จะไปพูดได้นะครับ we use adjective บวก enough เราใช้ adjective ตามด้วย enough to show that something is as much as we want มากมากเหมือนกับที่เราทำไมมากเหมือนที่เราต้องการครับ enough ก็เพียงพอนั่นเองนะครับ she is good enough to win the competition หล่อนดีมากพอที่จะชนะการประกวดครับ competition แปลว่าการประกวดการแข่งขันนะครับถ้า to นี่มีผลเสียนะครับผลเสียมากเกินไปน้อยเกินไปไม่ดีนะครับแต่ enough ที่เพียงพอนะครับนั่นคือวิธีใช้นะครับ to และตามด้วย adjective enough ก็ตาม adjective และบวก enough นะครับมันจะสลับที่กันมาก่อนกับมาหลังนะครับข้อ10ครับลองทำดูก็บอก complete the sentence using toor enough ใช้ to หรือใช้ enough and the adjective แล้วก็คำ adjective ที่อยู่ในวงเล็บครับclever แปลว่าอะไรครับ clever แปลว่าอะไรครับฉลาดตกลงจะฉลาดเกินไปและฉลาดพอที่จะเป็นหมอนะใช้คำว่าอะไรดีแซมฉลาดเกินไปที่จะเป็นหมอแปลว่าเป็นได้ปะได้ไหมฉลาดเกินไปที่จะเป็นหมอถ้ามากเกินไปนี่เป็นผลเสียนะอย่าลืมนะครับฉลาดมากเกินไปที่จะเป็นหมอแปลว่าเป็นหมอได้ไหมไม่ได้ต้องเป็นฉลาดพอเพียงพอที่จะเป็นอะไรเป็นหมอ
ยกตัวอย่างนะครับมี5ข้อลองทำดูนะโอเคตกลงเราถึงข้อ10นะครับยังไม่ได้เฉลยนะคราวหน้าเฉลยนะครับ